เนี่ยเวลาซุกเอ้านั่นน่ะโอ้ก็เหี้ยเส้นล่ะใส่ซอยพี่น้องฟังซอยนี่นี่ลูกใหญ่ข้างล่างเนี่ยปล่อยไว้ให้สุกๆนี่อุ๊ยอย่าหล่นนะต้นที่8หลังบ้านเนี่ยอร่อยมากเลย6โมงกว่าแล้วค่ะเลิกงานกลับมาหิวแต่ว่ามันยังพอมีแดดอยู่ทุกคนดูวันนี้แบบฝนปล่อยแล้วก็สลับกันกับแดดอากาศเย็นตอนนี้ชักประมาณ14องศาได้นะนึกว่ามันเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บลูกแพรสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะทุกคนเย็นจริงๆเย็นทั้งอากาศเย็นทั้งเวลาเย็นมันหนาววันนี้แบบอากาศเย็นๆถ้าแบบกลางวันก็ยังพอดีนะหนึ่งเดินไปทำงานทำไมมันแบบจนแต่แบบได้ถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกนะมันร้อนก็ตอนนี้กลับมาบ้านเหมือนเย็นเดี๋ยวจะพาไปเก็บลูกแพรกันค่ะทุกคนลูกแพรแล้วก็นี่จะเก็บผักบางส่วนนะไปทำอาหารเย็นนี้นะคะว่าจะทำอะไรดีทำลาบดีกว่าเนาะได้กินผักเยอะๆดีนะคะอากาศเย็นมากเลยในช่างหลับไปแล้วค่ะหลับไปอยู่กับโซฟาเหนื่อยเลิกงานเดี๋ยวเราไปเก็บผลไม้ไปเก็บลูกแพรกันค่ะเดี๋ยวดูในสวนวันนี้อากาศดีๆนะคะไม่มีฝนแล้วตอนนี้แดดออกเนาะเดี๋ยวเราต้องฉกฉวยเวลานี้นี่นะคะก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะไปสอนมาแล้วนะคะเริ่มกลับไปสอนแล้วนะคะสอนเด็กๆมาวันนี้ก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นการสอนกับเด็กที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยสอนมาดูพริกดูทุกคนพริกช่ออีกสายพันธุ์หนึ่งปูมันดกค่ะเกิดดกโพดดกโพนั่นแน่เนี่ยดูความดกค่ะนี่หูดกมากถ้าแดงนี่สวยเป็นช่อเลยปีหน้าเราพอกันใหม่มาค่ะมาดูลูกแพรสิใกล้สุกหรือยังนิ่งนึกชื่อออกแล้วต้นนี้ชื่อบุตเตอร์เบอร์เนี่ยนะคะเนี่ยเวลาสุกเอ้านั่นน่ะโอ้ก็เหี้ยฉันล่ะโอ้ยเนาะจับนิดเดียวล่วงเลยว่าจะปล่อยให้สุกคาต้นโอ้ยสุกแล้วมันจะอร่อยบางคนก็ชอบสุกนะแต่นิ่งชอบแบบกรอบอ๋อมันมีลูกที่เน่าจับแรงไม่ได้เลยทุกคนไม่อยากมาจับเลยเนี่ยลูกมันจะร่วงอันนี้ต้นเล็กนะคะร่นบึบรดลูกพลัมก็เหลือเยอะนะคะเดี๋ยวมาเก็บกันอีกมันยังอยู่กับต้นมันอยู่เยอะเลยเก็บลงมาเอาอบแห้งพาทำเค้กเดี๋ยวทำเค้กแล้วเนาะจะทำอย่างอื่นบ้างโอ้ยมันร่วงเยอะอย่างเงี้ยต้นใหญ่อ่ะโอ้ยเก็บก่อนนะทุกคนเก็บที่ร่วงก่อนนะโอ้ไม่ร่วงอย่างเงี้ยเอ้ยเนาะร่วงมาก็ช้ำเนี่ยเอาไปล้างพาดร่วงมาเยอะเลยเนี่ยเอ้าโอ้ลูกนี้ตัดสิได้ต้องเอาไปหั่นออกนะทุกคนปล่อยไว้มันช้ำเลยนะเนี่ยลูกใหญ่ๆก็ร่วงเดี๋ยวจะซอยตอนนี้มันกำลังกรอบอร่อยจะส่งไปให้เพื่อนด้วยนะคะส่งไปให้เพื่อนๆ พี่ขนาดเก็บที่ร่วงนะโอ้เสียดายแท้ทุกคนลูกใหญ่ๆมันร่วงนะปีนเก็บก่อนปีนก่อนนะจ๊ะอันสูงๆก็จะซอยเอานึงไม่อยากให้มันแบบจะปล่อยบางอันเนาะให้มันสุกๆอันไหนมันร่วงง่ายร่วงป่ะเนี่ยไปน้ำกันป่ะป่ะกรึกกรอบกรอบเลยอร่อยมาจ้ากิโลละ50โอ้โหเมบอยู่ทั้งหลังค่ะมันจะเมบอยู่หนังไอ้ล่ะมันจะมาจ้าหน่วยใหญ่ๆแซ่บมาเด้อมาเก็บคุณหนองมันก็สูงได้ล่ะอันข้างล่างมันร่วงไปไหนหมดจะได้ใช้ไม้สอยเนี่ยทุกคน
คุณนะดูลูกใหญ่มากดูพันอะไรนะวันนั้นอ่านชื่อพันนี้มันไม่ใช่พุทธเบอร์น่ะนะคะไม่ใช่เนาะมันจะเป็นอีกพันหนึ่งชื่ออะไรเนาะต้นเล็กมันพุทธเบอร์น่ะลูกแพรเนยจะหวานหอมอันนี้มันอย่างเนาะอู้เนาะต้องบนหนึ่งคอสสอยดีกว่าสอยกันเลยจ้ะเด้อทำคลิปคนเดียวอย่างเงี้ยแหละคนขาบางลูกมันหลุดง่ายๆนะเอาลูกกี่ใหญ่กันนะสูงสูงอุ้ยบางดูจ้าโอ้ลูกใหญ่มันแซ่บโอ้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันอยู่ข้างล่างนี่ลูกใหญ่มากเลยแก้มแดงแดงโอ้ยไม่สอยกันเฮียไม่สอยขาดครึ่งโอ้ยเฮียซ้ำสีแท่งหลายรุ่นซ้ำมึงช้ำเลยมันช้ำแล้วมันจะแบบเป็นแหละมันจะเป็นช้ำๆเราต้องเอาไปรีบหั่นซอยพี่น้องฟังซอยนี่ที่จะเอาให้ดูนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่ลูกใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยจะปล่อยไว้ให้สุกๆพ่อปูก็ชอบสุกเนาะเอาไว้สุกๆข้างบนเดี๋ยวเราจะซอยค่ะซอยลงมามันเยอะข้างบนอะกินนี้ก็ยังเอื้อมลงมาให้แบบจับได้ต้องได้อย่าเฝ้าเฮียเด้ออีละพี่น้องคนไทยอยู่เยอรมันได้จ้ะเด้อใครอยู่เยอรมันนะกินพันเนี้ยแทนบักซีดาได้เลยค่ะอร่อยอร่อยแทนฝรั่งบ้านเราเลยพันเนี้ยที่บ้านทีหนึ่งมาได้จ้าพุ่นอะโดกประคักพุ่นโอ้มันมืดซิโซก็ได้นะเหนื่อยก้องไปมันมืดเอาลูกไหนดีลูกนี้คือเป็นไล่ใช่ละนี่นี่ลูกนี้เดี๋ยวนี่โอ้ยแสบกรอบกรอบรุนใส่หัวไหมรุนใส่หัวไหมว่าจะเอาลูกใหญ่ๆเห็นไหมโอ้ลูกใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยดูแก้มแดงอ่องตองโอ้ยแซ่บไหลเด้อแซ่บไหลเด้อรับไปชิมค่ะลูกแพรเบิร์นเนอะเต็มกะละมังนี่อุ้ยอย่าหล่นนะเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวเก็บเอาไปเรียงไว้แบบกินตอนแบบเราอยากจะกินแบบผลไม้กรอบๆอะไรเนาะนี่ก็จะหั่นให้นายช่างเย็นนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันอีกนะคะมันยังอยู่ได้นานอยู่มันยังไม่สุกนะก็เดี๋ยวจะส่งไปให้เพื่อนด้วยนะคะบอกเพื่อนแบบที่เรียน RIS มาด้วยกันนะคะเรียนเยอรมันภาษาเยอรมันปุกกี้เธอทำช่องด้วยนะปุกกี้คอลเลกชันนะคะเธอทำYouTube เพิ่งจะทำนะคะยังไงก็ฝากไปติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวหนึ่งจะส่งไปให้เขาชิมอร่อยกรอบแซ่บๆแท้ๆเดี๋ยวจะติดใจหนักอยู่นะเนี่ย3ลูกกิโลนึงนะหนึ่งว่าเนี่ยเดี๋ยวพาเก็บแอปเปิลที่มันร่วงๆก่อนค่ะทุกคนโอ้ยแอปเปิลร่วงเอาไปทำเค้กดีกว่าเอาแอปเปิลไปทำเค้กบ้านหนึ่งมันไม่ค่อยร่วงเยอะเพราะว่ามันไม่โดนแดดบางอันยังเขียวๆอยู่เลยนี่แก้มแดงมันโดนแดดบางอันเขียวๆอยู่ข้างในเนี่ยอันมันร่วงลงมาเดี๋ยวนึงเอาไปทำเค้กดีกว่านะทำเค้กอร่อยๆกันนะคะร่วงร่วงเนี่ยต้นที่8หลังบ้านเนี่ยอร่อยมากเลยเอาปล่อยไว้จะแดงแบบผลแดงเนื้อสวยเนื้อเนียนอร่อยนะคะอุ้ยได้ออกกำลังกายทำโน่นทำนี่เอ้าลูกนี้ก็ร่วงอุ่นขึ้นอ้าวมันเน่า
น่องตัวนี้เดินหาเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลในสวนไม่มีเห็ดให้เก็บแอปเปิ้ลเดี๋ยวมาเก็บกันอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทำลาบก่อนหิวข้าวแล้วนะนี่อยู่ในนี่อุ้ยอยู่ด้านโน้นไปเก็บเอาด้านโน้นสวยๆเลยพอมก็ยังเยอะเลยค่ะเห็ดไม่ได้เก็บตอนนี้ก็เก็บผลไม้ไปก่อนเนาะยังไงก็มาติดตามกดไลค์ให้ทีหนิงด้วยนะเดี๋ยวไปเรารัวปีนี้หนิงว่าเห็ดต้องเยอะแน่เลยเพราะว่ามันอดกลั้นมาหลายปีละมีปีหนึ่งอ่ะหนิงเก็บแบบอุ้ยวันหนึ่งได้แบบดอกใหญ่หลายกิโลเอ้าใจมันลอยไปหาเห็ดเออไปไหนกับลังแล้วบ่หนาวอ่ะไปแอฟริกาเหรอนกบินโอ้ยเข้าบ้านโอ้ยลุ่นนะจ๊ะแอปเปิ้ลเอามาเลือกก่อนดูแอปเปิ้ลโอ้ยแก้มแดงทุกคนคะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะอากาศเย็นละเข้าบ้านแต่ยังมีแบบแสงสว่างอยู่นะอยากให้แบบอากาศอุ่นๆเหมือนแบบก่อนหน้านี้นั่งในสวนอยู่นานๆได้ไหมนานๆจะน่าร้อนสักทีฟันอยากไปกัดงมๆเลยเนาะโอ้ยไปเข้าบ้านกันค่ะทุกคน